สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ขอสัญญามาตูมขอโทษแม่แล้ววันที่ติดโควิดลั่นอายทำท่านโดนด่าเผยชัดสืบหน้าก่อนหน้านี้ดีเจพิธีกรชื่อดังมาตูมเตชินพลอยเพชรโดนกระแสดราม่าถล่มหนักและยิ่งกว่าโจ๊กหลังเจ้าตัวติดเชื้อโควิดและมีการจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดด้วยส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิดอีกหลายรายที่มีความเชื่อมโยงกับงานวันเกิดดังกล่าวจนกลายเป็นข่าวดังและโดนกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ยับล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมมาตูมได้โพสต์เล่าเรื่องราวของคุณแม่ในวันที่ตนเองติดเชื้อโควิดว่าในวันที่ตูมติดโควิดทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาแบบตั้งรับไม่ทันมันแทบหมดกำลังใจที่จะเดินต่อแต่มันจะมีคำพูดไม่กี่คำของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้มาตูมกลับมามีสติและมีแรงสู้ต่อนั่นก็คือคำพูดของแม่แม่ของตูมผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาไม่แพ้ตูมทั้งโดนคนด่าโดนสื่อตามโดนคนรอบตัวซ้ำเติมโดนสอบปากคำโดนกระแสสังคมทั้งที่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยตูมทำเองคนเดียวแต่แม่ก็น้อมรับและพูดมาแค่สั้นๆว่าไม่เป็นไรรับผิดชอบร่วมกันสิ่งที่ตูมอยากบอกแม่เหลือเกินก็คือแม่รู้ตัวไหมว่าแม่เลี้ยงและสั่งสอนตูมมาดีมากตูมต่างหากที่ดื้อรั้นไม่ฟังแม่และทำตัวไม่ดีเองตูมประมาทตูมทำผิดตูมเสียงตายและตูมอายที่จะต้องทำให้ใครต่อใครมาตำหนิหรือด่าแม่ไปด้วยถึงเราสองคนจะสนิทกันมากแค่ไหนมีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดแต่บางครั้งตูมอาจจะมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือคำเตือนและความหวังดีของแม่วันแม่ปีนี้ต่างจากปีก่อนเราต้องแยกกันอยู่ไม่ได้เจอหน้ากันแถมตูมไม่มีเงินทองมาให้แม่เยอะแยะแบบปีที่แล้วมีหนำซ้ำตูมมีแต่ปัญหาที่ก่อไว้และให้แม่ได้รับผลกระทบกับปัญหานั้นไปด้วยแต่ตูมพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่พลาดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้แม่รู้ไว้ว่าณตอนนี้การที่คนเกลียดตูมด่าตูมหรือผิดหวังในตัวตูมเป็นเพราะการกระทำของตัวตูมเองคนเดียวไม่ใช่เพราะตูมเป็นลูกแม่แม่อย่าคิดว่าตัวเองบกพร่องอีกเลยนะครับเพราะแม่เป็นแม่ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วตูมขอโทษคนมาทั้งประเทศแล้วแต่เหลืออีกหนึ่งคนที่ตูมควรจะกราบขอโทษมากที่สุดแม่ครับตูมขอโทษนะครับแม่จะไม่ขอสัญญาแต่จะขอให้เชื่อว่าลูกคนนี้จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนครับสุดท้ายตูมหวังไว้อย่างยิ่งว่าโพสต์นี้ของตูมจะเป็นอุทาหรณ์ให้คู่แม่ลูกอีกหลายคู่ได้มาใส่ใจกันมากขึ้นยิ่งด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่วิกฤตแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกครอบครัวอย่าลืมใส่ใจและให้กำลังใจกันและกันในวันที่ยังมีโอกาสนะครับด้วยความรักจากหัวใจของลูกที่ผิดพลาดส่งตรงถึงหัวใจแม่ผู้เสียสละทุกดวงครับพร้อมกันนี้มาตุ้มยังเผยข้อความแชทที่คุณแม่ขอให้กำลังใจเตือนสติและน้อมรับกระแสสังคมที่เข้ามาต่อว่าหลังลูกติดโควิดอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ